ขออนุญาตมาต่อกันที่เรื่องราวแปลกๆกันบ้างดีกว่านะครับที่จังหวัดอุดรธานีครับก็เกิดเหตุสลดนะครับเมื่อชายวัย42ปี ถูกพบเป็นศพจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในลำห้วยธรรมชาติใกล้หมู่บ้านนั่นเองครับโดยผู้เป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นอีการ้องใกล้บ้านหลายวันนะ ก็เชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุแต่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นเหตุร้ายถึงขั้นนี้ครับการมันห่องอยู่นี่ช่องมือสามมือแล้วร้องเมื่อไหร่มันห่องอยู่นี่สามมือแล้วร้องอยู่ตรงไหนแม่อยู่ล้อหน้านี่ละถ้าเอาแล้วถ้าไอ้การร้องเขาคิดยังไงคนโบราณเขาถือเหรอจ้าเขาถือว่าว่าอยู่ตุ้มไตคือตายไปแล้วเหตุพระศาสตร์ว่างใดนี่ก็มีคือบ่มีผู้เก็บผู้ป่วยมันคือมาห่องแต่อีกาเลยว่าอยู่บ่คิดว่าสิแม่นลูกเจ้าของหัวหน้านี่นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านในหลายพื้นที่นะครับท่านผู้ชมว่าถ้ามีอีกามาร้องใกล้ๆบ้านเนี่ยแสดงว่าในละแวกนั้นเนี่ยจะมีคนป่วยหรือคนตายครับซึ่งนางสุหลีเนี่ยนะฮะก็คือคนที่ได้ยินเสียงอีกามาร้องอยู่หน้าบ้านหลายวันติดต่อกันฮะเพียงแต่ไม่คิดว่าเรื่องเศร้าเนี่ยจะเกิดขึ้นในครอบครัวของตัวเองแบบนี้ครับโดยเรื่องเศร้าที่ว่านะครับก็คือการไปพบศพนายปราโมทอายุ42ปีครับเป็นลูกชายของตัวเองนะครับจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในลำห้วยกลางทุ่งนาบริเวณท้ายหมู่บ้านนาทามตำบลนากว้างซึ่งเป็นลำห้วยธรรมชาติคือกว้างเนี่ยประมาณ10เมตรลึกประมาณ2เมตรแล้วก็มีหญ้าแล้วก็วัชพืชเนี่ยปกคลุมนั่นเองนะฮะแล้วก็เบื้องต้นนะครับจากการไปตรวจสอบร่างกายของนายประโมทเนี่ยนะครับก็ไม่พบร่องรอยหรือว่าบาดแผลจากการถูกทำร้ายนะครับซึ่งก็สันนิษฐานและก็คาดเดาว่านายประโมทเนี่ยน่าจะจมน้ำเสียชีวิตด้วยตัวเองครับซึ่งก็สอดคล้องกับคำบอกเล่าของนางรุ่งทิพย์วางคำนะครับเป็นญาติของนายประโมทนะฮะที่บอกว่านายประโมทเนี่ยเป็นคนพิการตั้งแต่กำเนิดและก็เคยเข้ารับการผ่าตัดสมองมาแล้วนะครับแต่หลังจากการผ่าตัดเนี่ยนายประโมทเนี่ยจะมีอาการเหมือนชักกระตุกอยู่เป็นประจำครับซึ่งถ้าอยู่บ้านก็จะมีญาติพี่น้องและก็เพื่อนบ้านเนี่ยคอยช่วยเหลือดูแลแต่ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคาดว่านายประโมทเนี่ยอยู่คนเดียวและอาการกำเริบจึงไม่มีคนมาช่วยนั่นเองครับนี่เขาจะไปสีข้าวใช่ไหมคะแล้วเขาจะเอาคนที่เป็นเจ้าของโรงสีเขารับข้าวไปสีเขาจะเอามาส่งเขาจะมาส่งที่นี่ค่ะปกติแกก็จะเป็นคนมาเอาข้าวไปประจำแต่วันนี้เห็นเขาบอกว่าคนเอาข้าวมาสีไม่เห็นแกค่ะเรียกหาไม่เจอเพราะปกติเขาจะมาเอาค่ะแล้วรู้ได้ไงว่าแกจมน้ำไม่มีใครรู้ค่ะก็คือเดินตามหามันผิดปกติว่าหาแกไม่เจอเพราะปกติแกมาเอาขณะที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็มีการสันนิษฐานครับว่าผู้ตายเนี่ยซึ่งปกติจะทำงานบ้านแบบว่าทำแบบงานบ้านแทนแม่นั่นแหละทั้งนำข้าวไปสีเลี้ยงเป็ดเอาวัวไปเลี้ยงแล้วก็นำวัวเข้าคอกก็คือได้เดินไปมาอยู่บริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรอรับข้าวเพียงลำพังแต่อาการชักกระตุกที่ได้เกิดไว้เนี่ยกลับกำเริบขึ้นมาก่อนทำให้เจ้าตัวเนี่ยตกลงไปในลำห้วยแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้นะครับจึงต้องจมน้ำเสียชีวิตไปนะครับซึ่งเบื้องต้นทางญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุนะเจ้าหน้าที่จึงมอบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปให้ญาติเนี่ยนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับผมนะฮะนะฮะแฉข่าวเช้า